ผู้จัดการเล่ามัดร้องไห้ทุกวันแง้มกับสงกรานต์เลิกหรืองอนเคลียร์เรื่องถูกโยงเป็นมือที่3อั้มพัชราภากับไฮโซพบประธานวงยังไม่ทันข้ามคืนก็มีเรื่องเข้ามาให้ปวดหัวอีกแล้วเมื่อมีมือดีปล่อยข่าวว่าแมทธีรณีกับหวานใจสงกรานต์เตชนรงค์มีปัญหากันผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงกวางผู้จัดการของนักแสดงสาวแมทและสงกรานต์ถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นและสภาพจิตใจของนางเอกสาวตอนนี้โดยกวางเผยว่าไม่มีอะไรเลยพี่สงกรานต์เขาต้องดูงานที่เขาใหญ่แล้วแมทเขาก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครไม่ว่ามันเป็นช่วงเทศกาลต้องมีคนดูที่เขาใหญ่ตลอดทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอย่างอื่นที่นั่นแล้วพอแมทเริ่มกลับมารับงานก็จะเป็นเรื่องของงานอีเวนต์และต้องกลับมาดูเรื่องธุรกิจสบู่คืออาจจะมีงอนกันบ้างตามประสาแต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะแมททุ่มเทให้กับร้านไอศกรีมที่สงกรานต์เขาเป็นทั้งข้าราชการและดูโรงแรมที่นั่นด้วยเลยยังไม่ได้คุยกันว่าข่าวมันเป็นยังไงสงกรานต์ว่าอย่างไรกับข่าวที่เกิดขึ้นเป็นห่วงมากจริงๆที่สงกรานต์จะไม่ออกมาแต่ว่ามันเลยเถิดมากเกินไปจำเป็นต้องออกมาเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่พอมันมีการสัมภาษณ์จับมือจูงไปจูงมาพอสัมภาษณ์กันไปกันมาเยอะถ้าพี่สงกรานต์มาปิดจบคนหนึ่งมันก็จบพี่สงกรานต์ไม่ได้จะมาปิดจบเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคือเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วโอ้ยตั้งแต่2018เขารู้จักกันมาเป็น10ปีก่อนหน้านั้นอีกแต่มันก็มีคนสังเกตว่าสงกรานต์แมทมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะในงานวันเกิดน้องสาวสงกรานต์มีแต่รูปแมทไม่มีสงกรานต์ร่วมเฟรมปกติเขาถ่ายรูปหรือเปล่าคือกวางก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วกวางก็ไม่ได้ถามแมทว่าพี่สงกรานต์ถ่ายรูปไหมแต่หลักๆพี่สงกรานต์ต้องอยู่เขาใหญ่จะมาอยู่ด้วยกันตลอดก็ไม่มีคนดูร้านเขาเป็นนักธุรกิจต้องไปดูโรงแรมเขาคือแมทต้องอยู่กรุงเทพต้องอยู่กับกวางเราต้องกลับมาทำงานโน่นนี่นั่นธุรกิจสบู่ของเขาแล้วเขาก็ต้องกลับไปดูร้านที่โน่นเขาใหญ่คือปกติเขาก็ไม่ค่อยมีรูปด้วยกันอยู่แล้วตัวกวางเองก็เป็นผู้จัดการที่สงกรานต์อยู่แล้วด้วยแมทสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เริ่มมีเข้าใจกวางเข้าไปดูในทวิตเตอร์เริ่มเห็นใจแมทแล้วเมื่อคืนแมทบอกว่าตั้งแต่วันที่มีข่าวตรงนั้นออกมาเป็นคืนที่แมทนอนหลับที่สุดถ้าเห็นในรูปแมทโซมากแล้วก็ร้องไห้ทั้งวันคือน้ำตาไหลตลอดถ้าโทรมาคุยกันก็คือเสียงสั่นตลอดร้องไห้ตลอดเพราะด้วยความเป็นแมทยังไงก็โดนด่าแล้วมันก็ถาโถมมาอีกคำว่ามือที่3คือเพื่อนออกมาปกป้องเยอะมากอย่างตอนเคสที่สงกรานต์กับแมทครั้งก่อนมันมีมูลถึงเขาจะเลิกกันแล้ว2ปีแต่เขายังไม่ได้หย่าอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีมูลแต่รอบนี้มันไม่มีมูลแต่ด่าเพราะความเป็นแมทถึงด่ามันไม่มีมูล 100% ทุกคนในวงในทุกคนในงานถึงกับต้องออกมาพูดแต้วณัฐพรพี่ประณัยออกมารีโพสต์ออกมาปกป้องพี่แจนก็โพสต์เฟซบุ๊กอะไรก็แมทคือมันเป็นแก๊งกลุ่มก้อนเดียวกันหมดเลยแล้วด่ากันแบบโอยคือพอมีพี่เขาออกมาสัมภาษณ์จับมือกันหลายรอบคืองานคนเยอะแล้วแมทผายมือไปเพื่อที่จะบอกว่าเอามือมาเพื่อที่จะดึงแล้วพาน้องเขาไปในร้านส่วนในห้องน้ำถ้าถามรายละเอียดเจาะจงรอบแรกแฟนคลับมาขอถ่ายรูปพอรอบที่สองพี่พบเขาก็มองว่าไม่ต้องถ่ายแล้วไหมพี่พบเขาก็ยืนรอหน้าห้องน้ำแล้วมันเป็นร้านเหล้าปาร์ตี้ปีใหม่คนก็เยอะกวางมองว่าอยากให้ชาวเน็ตขุดคนที่ไปฟ้องพี่อ้ํามากกว่าโดยที่ไม่รู้ว่าเขารู้จักกัน
สนิทกันเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีเขาก็ให้กำลังใจกันตลอดเวลากวางก็มีพูดคุยกับพี่สงกรานต์ที่เขาบอกว่าฝากช่วยดูแมทด้วยนะเขาก็มีโทรคุยกันส่วนตัวด้วยแล้วก็คุยกับกวางด้วยว่าฝากดูให้ด้วยนะไม่ต้องร้องไห้เงาทิสานาตอบแล้วทิ้งวงการไปเรียนต่อต่างประเทศจริงไหมมีข่าวว่านางเอกสาวเงาทิสานาสอนศึกกำลังจะเดินทางไปเรียนเมืองนอกเร็วๆนี้ทำเอาแฟนๆละครต่างตกใจว่านางเอกสาวจะทิ้งวงการแล้วหรือเปล่าล่าสุดได้เจอนางเอกสาวที่มาแจกปฏิทินปี2023กับเหล่านักแสดงช่อง7ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวผู้สื่อข่าวจึงกระแสถามถึงข่าวเรื่องที่เจ้าตัวเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งนักแสดงสาวเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนูว่างๆก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อจะไปเมื่อไหร่คร่าวๆตอนนี้ช่วงมีนาปีนี้แต่เรื่องวันต้องรอทางโน้นตอบกลับมาก่อนว่าเป็นวันไหนมิวไปเทคคอร์สเฉยๆเหมือนไปหาประสบการณ์แค่ยังระบุไม่ได้ว่าจะนานแค่ไหนส่วนเรื่องงานตอนนี้เคลียร์หมดแล้วละครสร้อยนาคีละถ่ายเสร็จยังหรืออีกประมาณ5คิวก็หมดแล้วค่ะตัดสินใจยากไหมงานเหมือนกันค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจไปเพราะว่าเหมือนว่างมากๆหนูถ่ายเรื่องสร้อยนาคีเรื่องเดียวอีกคิวมันก็ว่างๆมานานหลายเดือนมากเราก็ไม่อยากจะรอเวลาหรือปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์เลยตัดสินใจว่าลองไปหาอะไรทำที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองดีกว่าไปเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเรียนภาษาค่ะไปครั้งนี้เหมือนกันไปใช้ชีวิตคนเดียวเคยใช้ชีวิตแบบนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะเราทำงานตั้งแต่เรียนแล้วไม่เคยมีโอกาสลองไปอยู่กับตัวเองเลยสักครั้งครั้งนี้คงเป็นการตัดสินใจว่าอารมณ์ไปอยู่กับตัวเองดูว่าเราชอบอะไรอยากทำอะไรมันเป็นการตัดสินใจจะวันเกิดหนูพอดีว่าเราอยากทำอะไรแพลนการใช้ชีวิตอย่างไรอยากใช้ชีวิตปกติจริงๆเรียนภาษาบ้านเราก็ได้แต่เราไม่อยากมีคำว่าอุ๊ยเนาที่สานาดเราอยากมีฟีดแบ็กว่าไม่มีใครรู้จักเราได้ใช้ชีวิตของเราไปทำงานที่ร้านอาหารคืออยากใช้ชีวิตแบบนั้นเลยอยากลองดูจริงๆอยากไปแบบธรรมดาเลยเหมือนว่านิววงศกรเป็นคนแนะนำว่าให้ไปประเทศนี้ตอนแรกหนูคิดไว้ว่าจะไป2ประเทศคืออังกฤษหรือไม่ก็ออสเตรเลียแต่ว่าที่ไม่ได้ไปอังกฤษเพราะว่ามันไกลและก็ไม่ได้รู้จักใครเลยที่อยากไปเพราะอยากไปเองไม่ได้มีใครแนะนำซึ่งอังกฤษเป็นประเทศที่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าหนูไปคนเดียวน่าจะปลอดภัยกับหนูมากกว่าเพราะว่าเป็นประเทศแห่งการเรียนการสอนและคนไทยก็ไปเรียนที่นั่นเยอะเราก็คนสวยถ้าเกิดมีฝรั่งมาจีบล่ะประเด็นคือหนูจะไปหากุ๊กกิ๊กที่นู่นแต่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะมีคนรู้จักเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกพี่นิวหัวเราะพูดเล่นค่ะเห็นว่านิวจะไปส่งด้วยใช่ค่ะพี่นิวจะไปส่งแล้วเขาบอกว่าจะไปอยู่เป็นเพื่อน1เดือนคือเขาเป็นห่วงแต่สิ่งที่นาวเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดที่จะสื่อสารกับเขาได้คล่องขนาดนั้นแล้วเราไปคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะต้องคุยกับใครแต่มันก็ต้องคุยเราอยากไปเริ่มต้นที่นั่นเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นห่วงเหรอเป็นห่วงค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเราคิดนานไหมเพราะการไปเรียนก็เท่ากับเราทิ้งเงินทิ้งงานที่นี่ไปมันเป็นการได้อย่างเสียอย่างถ้าหนูไม่ได้ตัดสินใจไปหนูอาจจะมาเสียดายทีหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดไปเรียนที่นู่นแล้วหนูกลับมาหนูก็ยังชอบการทำงานยังไม่ได้ลาวงการเดี๋ยวก็กลับมายังทำงานอยู่ถ้าเกิดพี่ยังต้องการหนูยินดีอยู่แล้วล่าสุดก่อนปีใหม่รถโดนจุ๊บท้าย
มันเจ็บใจตรงที่ไม่ถูกหวยมัดเกิดช่วงวันคริสต์มาสเลยนะตรงนั้นมันเป็นตรงยูเทิร์นคิดว่าตอนที่หนูเลี้ยวคันข้างหลังเขาไม่ได้มองรถหนูคงมองคันที่สวนมาเลยชนรถหนูโกรธเรื่องเดียวคือไม่ถูกหวยใช่ครับเพราะว่ารถเคลมประกันเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาทางคู่กรณีเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจริงๆทุกอย่างราบรื่นดีแค่เหลือแค่เอารถไปเข้าศูนย์เท่านั้นเองวันเกิดนิวเห็นเราลงคลิปตีระนาดอวยพรวันเกิดคือระนาดหนูเคยเรียนตั้งแต่สมัยตอนเรียนมัธยมแล้วก็มีรุ่นที่ยืมไปนานแล้วเป็นปีอยู่ๆก็นึกอยากที่จะตีก็ให้เขาเอากลับมาให้หน่อยวันเกิดพี่นิวพอดีก็เลยไปแกะโน้ตตีระนาดเป็นเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบตีระนาดพี่นิวนางก็ชอบเพราะนางชอบอะไรแบบแปลกๆอยู่แล้วหัวเราะของขวัญก็มีให้ค่ะI'm not the only one.